124-25พรรษา40กว่าอนิมนต์นะครับได้อาจารย์ต้นเพิ่นอยู่ไหนเนาะอาจารย์ชัยรัตน์นิมนต์เพิ่นมาเด้อญาติโยมใครอยากไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสสนาเรียนพระอภิธรรมเรียนบาลีเล็กบาลีใหญ่ก็ไปที่ท่านเด้อวัดหนองโมงบุรพารามเด้อเป็นเจ้าหน้าเป็นอบรมนักเรียนนักศึกษาหลวงตาคำไหลกำลังวิ่งมายังไม่มาถึง ให้อาจารย์ครูบาอาจารย์ที่อนิมนต์นะครับ นิมนต์หลวงพ่ออะไรนะชื่ออาจารย์อาจารย์ต้นพ่อสมพงษ์เด้อหลวงพ่อสมพงษ์มาจากกาญจนบุรีอาตมาก็จำบ้านเลขที่74จำได้อยู่เอาสวดมนต์กันก่อนยอมรอพระขึ้นมาอาจารย์สอนเพชรก็มาแล้วครูบาอาจารย์จะขึ้นรอบสองเด้อก็เลยให้พระธีระเพิ่นขึ้นก่อนเพิ่นก็เพิ่นไม่เคยมาสอดแจ้งเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่นจะป่วยเพิ่นรักษาเพิ่นเด้ออาตมานี่สอดแจ้งสู้มิสู้โอ้อนุโมทนากับไออาจารย์ไอปัจจัยทำบุญธรรมสัญจรพระธาตุนาโดนญาติธรรมวังมิโมกบ้านไผ่รัตนบุรีอาจารย์สอนเพชรจันทโชโต3,400บาทแล้วก็ร้อยตำรวจเอกอะไรนะวิสารเนาะกับคุณแม่สงวนศรีสุวรรณร่วมทำบุญดีดีทีวี1,000บาทหลวงพ่อขึ้นสู่หลวงพ่อชื่ออะไรนะอาจารย์สมวงฉายาเขียนเด้อคนเขียนเด้ออะไรนะอติพะโลจากวัดหนองปลวกจังหวัดกาญจนบุรีญาติโยมกราบญาติโยมเด้อพร้อมเพียงกันเพิ่นเทศน์อังเทศน์นักบรรยายหลวงพ่อจากนี้เด้อ50นาทีเด้อถ้าเกินนี่ปรับเด้อ อายุพรรษาหลายแล้วสงสารหลวงพ่อพร้อมเพียงกันกราบแล้วรวยกราบเรื่อยๆไปยอมกราบแล้วสวยกราบไปเรื่อยกราบบางคนกราบก็ไม่ถอดหมวกเลยนะขอให้หัวล้านหัวโรนเหมือนพระเด้ออ้าวสาธุดังๆต้อนรับเนี่ยกราบนิมนต์เจ้าค่ะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสาตาคิริยะโขตัสสะอสุรินทะโกภะคะวะโตจาตุมหาราชิกาอะระหะโตสักกะเทวาสัมมาสัมพุทธัสสะมหาพรหมนาปัญจเทวานมัสสเรตั้งนั่งกันสบายสบายที่ยกคาถานี้ขึ้นมาก็จะถามโยมว่าเราจะบำเพ็ญบุญกันบุญเห็นตัวตนไหมไม่มีใครเห็นรูปร่างตัวตนของบุญบาปก็ไม่เห็นอันนี้จะถามเรื่องหญ้าปากคอใกล้ๆตัวเนี่ยโยมจะรับศีลต้องทำอะไรก่อนตั้งนะโมจะบริจาคทานก็ตั้งนะโมจะขึ้นกรรมฐานก็ตั้งนะโมก็เลยจะถามว่านะโมเนี่ยตั้งมาเมื่อไหร่ใครเป็นปฐมคนตั้งคนแรกนะโมเราใช้อยู่ประจำเลยแต่เราไหนมีใครรู้ไหมว่านะโมตั้งเมื่อไหร่ยกมือให้ดูหน่อยเพื่อใครเป็นนักฟังธรรมถ้าไม่มีก็จะเล่าให้ฟัง
นโมเกิดเมื่อไหร่บทนโมนี้เกิดเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรนะวันแสดงธรรมจักรนั้นน่ะมีปัญจวัคคีย์เป็นมนุษย์ฝั่ง5คนเท่านั้นแต่เทวดานี่มาทั่วจักรวาลเลยตั้งแต่ฉกามวจรภูมิก็คือสวรรค์6ชั้นรูปพรหม16ชั้นมา15ชั้นหายไปชั้นหนึ่งทำไมมันถึงหายเคยนับไหมในธรรมจักรที่เราสวดเพราะฉะนั้นไม่ใช่มนุษย์มาเยอะเลยการจะเกิดนโมไม่มีมนุษย์ตั้งเลยนะเมื่อท้าวเวสสุวรรณท่านเสด็จมาท้าวเวสสุวรรณนี่เราควรจะนับว่าท่านเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรเขาสร้างรูปร่างของท่านเป็นยักษ์แต่ภายในของท่านเป็นพระนะเรากราบไหว้ท่านได้เอ๊ะแล้วท่านมาเป็นพระเมื่อไหร่เมื่อฟังธรรมจักรจบแล้วท่านบรรลุโสดาบันบุคคลนะผู้ที่เป็นบุคคล4เหล่า8จำพวกก็คือ 1. โสดา 2. สกิทาคา 3. อนาคา 4. อรหันต์แบ่งเป็นคู่มรรคสี่ผลสี่เป็นบุคคลสี่เหล่าแปดจำพวกเพราะฉะนั้นบุคคลสี่เหล่าแปดจำพวกเนี่ยชั้นโสดาบันนั้นเป็นคฤหัสถ์เป็นชายก็มีเป็นหญิงก็มีที่เป็นชายอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารอนาถปิฎกเศรษฐีไม่ได้บวชอะแต่ท่านเป็นองค์พระไปแล้วคือจิตใจภายในนั้นท่านตัดกิเลสสามอย่างสิ้นไปแล้วคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพตปามาสความสงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นไม่มีละโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นของมีจริงเป็นของซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็สอนมาคนที่ปฏิบัติได้ผลมาเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยพระรัตนตรัยแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยไม่มีศีลพตปามาสรักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์เขาจึงบอกว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยศีล5ท่านบริสุทธิ์เลยศีล5ก็คือ1จะไปล่วงเกินชีวิตสัตว์ด้วยความจงใจไม่มีจะไปล่วงเกินในทรัพย์สินของเขาไม่มีไปล่วงเกินคู่ครองผิดข้อกาเมก็ไม่มีไม่มุสาตรงๆการมุสาไม่มีสุราท่านก็ไม่เสพอยู่แล้วอันนี้เป็นศีล5เป็นมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท้าวเวสสุวรรณทำไมเราต้องไปบูชาท่านเขาสร้างรูปบูชากันบางคนก็บอกบูชาเอาไว้ขับไล่พูดผีวิญญาณแต่แท้ที่จริงแล้วท่านเป็นพระโสดาบันนะเมื่อฟังจบลงแล้วแต่ผู้ที่จะมาตั้งนโมขึ้นมาเนี่ยที่อาตมาภาพยกว่านโมสาตาคิริยโขสาตาคิริยเป็นผู้ตั้งนโมสองคำเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรโปรดปัญจวัคคีย์ขณะนั้นปัญจวัคคีย์5องค์ฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้แก่พระอัญญาโกณฑัญญะพอได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วปรากฏว่าเสนาบดีของท้าวเวสสุวรรณคือเหมตะยักษ์แล้วก็สาตาคริยักษ์สาตาคริยักษ์ไปเหาะอยู่กลางเมืองราชคฤห์เลยไปเหาะเที่ยวดูนั่นดูนี่เหมตะยักษ์เสียดายเพื่อนมาฟังธรรมความรวดเร็วของยักษ์ที่มีฤทธิ์เนี่ยพอมันนึกถึงกันปุ๊บเหมือนกับหน้ามันไปชนกันตรงกลางหลังคาบ้านของคนที่ตั้งนโมนั้นเป็นกลางอากาศกลางหลังคาบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเขาถามว่านโมตั้งเมื่อไรตั้งเมื่อวันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรแล้วก็ผู้ที่ตั้งนั้นเป็นสาตาคริยักษ์เมื่อเหมตะยักษ์ชวนว่าเพื่อนไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรสิสาตาคริยักษ์ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครธรรมจักรคืออะไรพระสงฆ์ปัญจวัคคีย์ที่ฟังเป็นใคร ในที่สุดพอทราบเกิดความเลื่อมใสจึงตั้งนโมขึ้นกลางอากาศว่านโม
นโมสองคำเนี่ยเขาจึงบอกนโมสาตาคริยะโขตัสสะอสุรินทโกคำว่าตัสสะเป็นของอสุรินทร์ราหูมาต่ออสุรินทร์ราหูเนี่ยร่างกายใหญ่โตได้ยินพระพุทธเจ้าเทศสอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายก็มีความมานะว่าเราเนี่ยตัวใหญ่แม่จะไปฟังมนุษย์ตัวเล็กๆที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอินพรหมยมยักษ์คนนับถือแล้วแอบไปฟังห่างๆก็ได้ชะโงกหน้าไปพระพุทธเจ้าทรงทราบอสุรินทร์ราหูคิดอย่างนั้นอสุรินทร์ราหูเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าจึงเนรมิตกายเป็นร่างกายใหญ่โตแล้วก็ประทับบรรทมนอนขณะที่นอนลงนั้นยังสูงกว่าอสุรินทร์ราหูอีกโยมเคยไปดูไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่ๆไหมทำไมเขาสร้างพระนอนเขาสร้างองค์ใหญ่โตอย่างเช่นพระนอนวัดคุณอินทรประมูลเนี่ยพระนอนจักรศรีสิงห์บุรีสร้างองค์ใหญ่นะคือเป็นปางที่พระพุทธเจ้าเนรมิตกายให้ใหญ่โตแล้วก็โปรดอสุรินทร์ราหูเพราะฉะนั้นอสุรินทร์ราหูมาเห็นเข้าโอ้พระพุทธเจ้าใหญ่เกินกว่าเราอีกเรานึกว่าเรามีฤทธิ์มีร่างกายใหญ่โตจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วยสองคำว่าตัสสะได้สี่คำแล้วนะนโมตัสสะภควโตเป็นของมหาราชทั้งสี่ก็คือเท้าทศรถเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักแล้วก็เท้าเวสสุวรรณถวายคนละคาถาแต่อสุรินทร์ราหูเนี่ยพออธิษฐานว่าเราขอเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งพระพุทธองค์จึงพยากรณ์ว่าอสุรินทร์ราหูนี้ต่อไปจะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่มาตรัสรู้เป็นอนาคตของพระพุทธเจ้าซึ่งสร้างบารมีไปตรัสรู้เพราะฉะนั้นเรื่องของคนที่ตั้งนโมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เลยสาตาคริยักษ์ตั้งนโมกลางอากาศกลางหลังคาบ้านคนตั้งนโมไปสองคำเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นมีใต้หลังคาบ้านนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่มีสัมผัสสูงบางคนเนี่ยได้ยินเสียงอมนุษย์ได้ยินเสียงยักษ์เสียงเทวดาเขาเป็นคนมีหูพิเศษอัตมาภาพไม่ได้โม้แต่ว่าอัตมาภาพนี่เคยได้ยินเสียงเทวดาเทวดามาสอนบางทีเรื่องบางอย่างซึ่งนำมาเล่าให้โยมฟังเนี่ยอาตมาได้ฟังครั้งแรกก็คือไปเดินรอบอุโบสถที่เขากำลังจะสร้างเดินไปก็นึกเอ๊ะทำไมท่านใช้ชื่ออุโบสถนะตั้งชื่ออื่นได้ไหมโบสถ์เนี่ยตั้งชื่อว่าโบสถ์หรืออุโบสถเท่านั้นเองมีเสียงดังกึกก้องมาในหูอุโบสถก็มาจากศีลของเจ้านั่นแหละท่านเรียกเราว่าเจ้าแล้วก็เสียงนั้นห้าวๆเป็นชายสูงวัยทรงจิตคำนวณไปดูแล้วเป็นครูบาอาจารย์สายเทพสายฤาษีน่าจะเป็นฤาษีนารอดแต่เราไม่ได้มองเห็นด้วยตาแต่ว่าฟังด้วยหูจากนั้นก็มานั่งกรรมฐานกำหนดอุโบสถคืออะไรอุโบสถก็คือปฏิโมกพระสงฆ์เนี่ยจะลงปฏิโมกชำระศีล227เป็นองค์อุโบสถอย่างโยมซึ่งรักษาศีล8ก็เอาศีล8เป็นองค์อุโบสถสมณเณรมีศีล10ก็ใช้ศีล10เป็นองค์อุโบสถพอถึงวันพระต้องไปต่อศีลแต่พระเนี่ยจะต้องลงฟังปฏิโมกศีล227แล้วก็ชำระศีลให้ขาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสในวันนั้นท่านจึงเรียกว่าวันอุโบสถของพระสงฆ์พอฟังกำหนดรู้อย่างนั้นก็เลยส่งจิตต่อไปอีกเราได้วิชาแล้วถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ลองส่งจิตอย่างนี้ถามเทวดาองค์นั้นองค์นี้ต่อมาก็ถามถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก็คือเรื่องของการกินเนื้อมีเรื่องราวของเซียนซือซึ่งมาขุดศพเซียนซือเนี่ยเขาประทับทรงองค์ป่วยเซียนก็คือตั้งแต่หลีเท็กกล้วยหั่นจิงหลีลือทงปินหั่งเสียงเชียงจื้อเฉาก๊กกูเจียกัวเล้า
ฮอเซียนโกนาชัยหัวเขาเชิญมาทั้ง8องค์เลยเขาเรียกว่าองค์เซียนซือทั้ง8องค์เวลาจะไปขุดศพเนี่ยเขาก็ชุมนุมเทพสายจีนเสร็จแล้วก็จับกิ่งทับทิมกิ่งทับทิมก็จะพาวิ่งไปชี้ตรงไหนก็ปักหลุมตรงนั้นขุดลงไปก็จะรู้ว่าหัวอยู่ทางนี้ขาอยู่ทางนี้ขุดมาเนี่ยเจอขุดศพอย่างนี้ขึ้นมาบำเพ็ญบุญในปีนั้นพ.ศ. 2511ที่วัดโพธารามอัตมาภาพเนี่ยพระอธิการสมวงศ์เนี่ยยังไม่ได้บอกชื่อนะบวชที่วัดโพธารามวันที่19มิถุนา2523ส่วนปีเกิดก็เกิด2599ยังไม่ถึง500 2499ปีอันธพาลของเมืองน่ะถ้านับอายุก็ตอนนี้ก็ได้เข้า67เต็ม68อย่างแล้วเพราะฉะนั้น อยู่ล่วงมาก็พ.ศ. 2511เนี่ยยังเด็กแค่11 12ขวบเขามาขุดศพความสนใจอยากดูก็ตามไปดูเขาขุดกระดูกขึ้นมาได้แล้วก็นำมาที่วัดมาบำเพ็ญบุญมาสวดกงเต็กทำพิธีทางจีนพาข้ามสะพานบุญพาวิญญาณเหล่านั้นไปเกิดเสร็จแล้วก็คัดเลือกแยกกระโหลกของผู้หญิงผู้ชายในกระดูกผู้หญิงเสี่ยงทายกันนะอันนี้กระโหลกผู้หญิงผู้ชายพอแยกกันอีกหน่อยในเจ้าที่ประทับทรงในพิธีบอกไม่ได้มีใครเขาเอากระดูกผู้ชายไปปนกระดูกผู้หญิงนะทางนั้นเขาลองเรียนมาก็ต้องคัดเลือกกันใหม่ปรากฏว่าคัดเลือกไปถึงกระดูกที่มีปัญหาเสียงโป้ยลงไปปุ๊บอ้าวเป็นผู้หญิงคัดไปปุ๊บทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายผู้หญิงก็ฟ้องเจ้าบอกนั่นแหละมันเป็นผู้ชายเขาก็เอาไม้เคาะกระโหลกมันป๊อกเข้าให้เป็นผู้หญิงผู้ชายบอกมาให้จริงเนี่ยเขาบอกเป็นทางโน้นเขาฟ้องมาพอโยงโป้ยอีกทีกลายเป็นผู้ชายเขาก็เลยไปตามประวัติไอ้เจ้าคนเนี่ยมันชื่ออะไรมันเป็นกระเทยแต่มันไปอยู่กับกองกระดูกผู้หญิงปุ๊บในฝ่ายผู้หญิงเขาก็รังเกียจงูมายุ่นวุ่นวายกับเขาผีก็โกหกนะไม่น่าเชื่อเสร็จแล้วเอากระดูกมาขัดน้ำมันมาล้างมาทำสวยตั้งโต๊ะไว้อย่างเงี้ยมีใครที่จะไปตามดูกระดูกไหมมีตำรวจเฝ้าไหมไม่มีตำรวจเฝ้าดันมีคนลักกระโหลกผีโยมเชื่อไหมมันไม่น่าจะลักกระโหลกผีหรอกมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นไปฟังพวกเล่นวิทยากลฉไหนแสงทองสุขเขาก็สอนว่าวิธีจะทำกลหลอกผู้คนว่าเป็นหัวกะโหลกผีพ่นไฟเนี่ยก็ไปหาหัวกะโหลกจริงๆมาขัดน้ำมันให้ดีแล้วก็เอาเม็ดด่างทับทิมห่อสำลียัดลงไปที่โพรงจมูกเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำมันกรีเซอรีนชื่อมันมีนะโยมจะไปทำเล่นก็ได้ให้มันมีควันขึ้นเอาน้ำมันกรีเซอรีนซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์หยอดลงไปถูกด่างทับทิมมันก็จะทำปฏิกิริยาเป็นควันลอยขึ้นมาเขาก็จะยกหัวกะโหลกผีนั้นขึ้นมาอ้าวอาจารย์แสดงฤทธิ์ให้คนดูหน่อยคนทั้งหลายไปดูกลเขาเห็นควันลอยออกมาจากกะโหลกผีแหน่อาจารย์นี่เก่งจริงๆมีควันลอยออกมาไอ้เจ้าคนนี้มันไปฟังวิทยากรมามันก็เลยไปลักกะโหลกผีไม่มีใครเขาจะคิดลักกะโหลกมันเดินผ่านปุ๊บก็เอาพาเขามาห่อปุ๊บหนีบจักรแลกลับบ้านไปซ่อนไว้ใต้เตียงแต่เจ้าซึ่งประทับทรงแจ้งตำรวจให้ไปตามนะไม่มีใครไปตามหรอกกลางคืนอ่ะมันมืดละเจ้าก็ต้องออกตามเองเข้าประทับทรงคว้ากิ่งทับทิมเนี่ยวิ่งออกไปลูกศิษย์ก็วิ่งตามเป็นพรวนนะเข้าไปในตลาดโพธารามนะแล้วเขาเข้าไปเอาไม้ทับทิมนะไปจิกเอามาจากใต้เตียงที่เอาไปซุกไว้แบบหมาดเอาลงไปหมาดๆเลยวางไปเจ้าก็ไปจิกเอากลับคืนมาคนเขาก็ฮือฮากันโอ้โหเจ้านี่เก่งจริงๆตามกระโหลกไปถึงที่เลยไม่มีใครรู้แต่ว่าเจ้าเนี่ยรู้นะองค์เซียนซือเนี่ยตามมา
ขาก็ไปถามไอ้คนที่เป็นรักว่ามึงเอาไปทำไมมันก็รับสารภาพว่ากูจะไปเล่นกลเล่นกลฉไหนแสงทองสุกเนี่ยเอาด่างทับทิมห่อสำลีแล้วก็ยัดไว้ที่จมูกแล้วก็เอาน้ำมันกรีเซอรีนหยดลงไปมันก็จะเกิดควันลอยออกมามันเป็นปฏิกิริยาวิทยาศาสตร์เจ้าเขาศักดิ์สิทธิ์จริงเสร็จแล้วอาตมาภาพก็ตามดูคืนนั้นเกิดมีเรื่องราวอันหนึ่งก็คือในงานเซียนซือเนี่ยเขากินเจเทพสายจีนพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยรังเกียจการกินเนื้อวัวนะกินเนื้อวัวนี่จะถามท่านว่าเอ๊ะทำไมต้องไปกินมีโทษอะไรแต่คืนนั้นก็มีข้าวเหนียวเนื้อคนขายข้าวเหนียวเนื้อวัวใส่กะโหลมาขายเดินไปข้าวเหนียวเนื้อจ้าเท่านั้นเองไม่ได้ดูหนังกันหนังกำลังตั้งจอพายุใหญ่พัดมาพัดเอากะโหลเนื้อข้าวเหนียวเนื้อเนี่ยลอยทิ้งจากสนามวัดโพธารามไปตกสถานีรถไฟวัดโพธารามเนี่ยจะหยุดติดใกล้กับสถานีรถไฟอีกฟากหนึ่งจะเป็นโรงพยาบาลโพธารามพอเป็นอย่างนั้นก็เลยเอ๊ะทำไมท่านลงโทษรุนแรงทำพายุพัดเขาก็เข้าไปถามองค์เซียนซือว่าเกิดอะไรขึ้นได้รับคำตอบจากเซียนซือว่างานของเราเป็นงานกินเจงานบริสุทธิ์เขาเนื้อวัวมาขายในงานก็เลยพังพิธีซะพัดเอาเนื้อไปทิ้งตรงโน้นจากนั้นก็เลยฝังใจอยู่ว่าเอ๊ะมันกินเนื้อวัวเนี่ยมันมีโทษอะไรนะทำไมท่านไม่ชอบเทวดาสายจีนสายพระแม่กวนอิมเนี่ยใครบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมห้ามเนื้อวัวเพราะท่านไม่ชอบเลยพอเป็นอย่างนั้นก็ถามต่อไปอีกเข้าไปถามท่านเหตุที่จะถามท่านก็คือไปกับคณะศรัทธาปู่โตอาจารย์พิษณุบอกอาจารย์สมวงไปถามพระแม่กวนอิมสิว่าคณะของเรามากราบไหว้ท่านเนี่ยเราจะได้พรอะไรไปโอ้สั่งให้เราไปทำอย่างนั้นแล้วจะทำยังไงอาตมาภาพก็ลงไปนั่งจิตนิ่งๆแล้วก็ส่งจิตถามเหมือนกับที่เราอยากจะรู้ว่าอุโบสถมันคืออะไรมีเทวดาตอบพอส่งจิตไปถามการกินเรามากราบไหว้เนี่ยเราจะได้พรอะไรมีเสียงดังออกมาจากพระโพธิสัตว์กวนอิมว่าพันคนทุกพันอย่างทุกของแต่ละคนไม่เหมือนกันสักอย่างเราก็ต้องทำจิตให้นิ่งแล้วก็ส่งคำถามนี่มาเอ๊ะท่านพูดอะไรเนี่ยโยมลองนึกนะพันคนทุกพันอย่างทุกของแต่ละคนไม่เหมือนกันสักอย่างและทุกแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสักคนปัญหามาแล้วโอ้แสดงว่า60คนในคันรถบัสที่ไปขอนั้นขอไม่เหมือนกันถ้ายังโยมนั่งอยู่ตรงนี้กราบพระธาตุนาดูลเนี่ยถ้าเรานึกอยากจะขออะไรไปให้เราได้สำเร็จขอเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยต่างเพศต่างวัยต่างความคิดเรื่องความทุกข์ทางบ้านบางคนทุกข์กับลูกกับหลานบางคนทุกข์เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องหนี้สินขอไม่เหมือนกันหรอกท่านจึงบอกว่าพันคนทุกพันอย่างทุกของแต่ละคนไม่เหมือนกันสักอย่างอ้าวเราเริ่มสื่อได้แล้วพอสื่อได้อย่างนี้โยมจะเอาวิธีนี้ไปทำก็ได้นะอยากจะรู้ว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมลองส่งจิตไปถามถามในสิ่งที่เราอยากจะรู้พอถามอย่างนั้นได้ก็โอ้แม่ถ้าอย่างนั้นพันคนทุกพันอย่างแสดงว่าคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เขาขอไม่เหมือนกันแล้วแม่จะให้พรยังไงคำตอบคือแม่ให้เสมอกันให้เฮงๆรวยๆแสดงว่าใครไปกราบพระโพธิสัตว์กวนอิมในท่านให้พรเฮงๆรวยๆมาแล้วก็สงสัยอีกก็ถามท่านต่อว่าแล้วทุกคนอยู่ที่นี่จะเฮงรวยเท่ากันไหมจะได้พรเหมือนกันไหมคราวนี้ท่านก็สอนเราเลยมีคำถามออกมาว่าแล้วเวลาเจ้าไปเรียนหนังสือเพื่อนเรียนในห้องน่ะครูสอนเหมือนกันเท่ากันนักเรียนในห้องนั้นมันเก่งเท่ากันไหมโยมจำได้ไหมโยมสมัยเด็กไปเรียนน่ะ
ข้าห้องเรียนไปครูสอนเหมือนกันแต่เด็กในห้องนั้นออกมามีคนเก่งเก่งสุดเก่งลองลงมาแล้วก็พวกไม่รู้เรื่องเลยก็มีใช่ไหมท่านบอกนะเหมือนกันเลยแม่ให้พรเท่ากันแต่คนที่มันจะมารับเนี่ยบุญวาสนาบารมีที่เขาสร้างมามันไม่ถึงบางคนสนใจบางคนไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเขาจะได้พรเฮงๆรวยๆไปเฉพาะบางคนแม่น่ะตั้งใจให้เสมอกันเหมือนครูสอนนั่นแหละเพียงเท่านี้เราเริ่มสื่อได้แล้วจากนั้นก็ถามเรื่องกินเนื้อวัวเลยแม่ตอนนี้ออกเจแล้วเขาจะกินเนื้อสัตว์กันแล้วนะอาตมาภาพสมัยเดิมก็โยมพ่อนี่ชอบเนื้อวัวไปบวชเป็นพระอุปัชฌาย์เจ้าคณะอำเภอน่ะพระครูธรรมรัตนคุณท่านก็ชอบเนื้อท่านฉันเนื้อต้มยมมูลนี่โอ้โหอร่อยมากแต่พอที่จะต้องมาฉันเจตอนนี้อาตมาภาพเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วก็ไปในทางมังสวิรัตแล้วก็เจสาเหตุที่จะเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพอถึงเทศกาลเจเนี่ยทางลงเจเขาหิ้วปิ่นโตมาถวายพระเป็นอาหารเจเพื่อเขาจะบำเพ็ญบุญมีพระหลวงตาองค์หนึ่งปากไม่ดีไม่สำรวมโอ้ยเจเจอก็กินไปเถอะปรากฏว่าคนที่หิ้วปิ่นโตมานั้นไม่ใช่คนธรรมดาเขามีองค์เทพเข้าประทับทรงแล้วก็มาด้วยสายตานี่แข็งเขม็งมองมาดวงตาพูดไม่ดีจะเกิดเรื่องซะแล้วล่ะทำให้เทวดาไม่พอใจองค์เซียนซือซึ่งเขาประทับหิ้วปิ่นโตมาเองด้วยนะจะมาถวายพระเอาบุญเนี่ยอาตมาภาพเห็นอย่างนั้นก็เลยทำยังไงดีแก้ไขปัญหาทันทีล่วงหน้าก็คืออ้าวใครจะเจบริสุทธิ์มาตั้งวงนี้ต้องไปกินเจแทนเขาก็มีพระใหม่ๆเป็นซึ่งพ่อแม่เขาเป็นคนจีนเขาจะไม่กินเนื้อวัวเลยเขาก็ไปร่วมวงด้วยอ้าวมีวงเจบริสุทธิ์แล้วเรามองดูหน้าตาเขายิ้มออกเรารู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่ามีองค์เซียนตามไปด้วยไปถวายอาหารทำอย่างนี้ติดต่อกัน 2-3 ปีไม่รู้ว่าเราเกิดอานิสงส์จากการไปกินเจอานิสงส์เป็นยังไงมีเขาเบิกพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งเขาถวายมาเนี่ยเขากำลังตัดสินใจกันว่าจะไปวัดไหนดีอาตมาภาพเป็นเจ้าอาวาสแล้วตอนนั้นก็ถือแป้งเจิมให้นึกในใจว่าแหมถ้าเอาไปวัดเราก็ดีนะถ้าท่านจะไปกับเราเพียงเท่านั้นเขาหันมาว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมสั่งมาว่าจะไปกับพระอาจารย์สมวงท่านฉันเจมาพอเป็นอย่างนั้นอาตมาภาพก็เลยต้องตกลงตกบันไดพลอยโจรก็ต้องฉันเจตั้งแต่บัดนั้นมาฉันตามเทศกาลบ้างแล้วก็เป็นมังสวิรัติบ้างเสร็จแล้วก็ยังค้างคาใจว่ากินเนื้อวัวมีโทษอะไรก็เลยถามท่านออกเจแล้วถามว่ากินเนื้อวัวเนี่ยมันมีโทษอะไรทำไมเทพสายจีนจึงห้ามโยมฟังดีๆนะบางทีอาจจะได้คติท่านบอกว่าพวกกินเนื้อวัวฆ่าวัวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมันมักจะฆ่ากันเองคำนี้เป็นคำอะไรเนี่ยท่านหมายไปถึงพวกแขกอิสลามนะอิสลามฆ่าวัวแล้วก็พวกนี้ไม่ไว้พี่ไม่ไว้น้องพี่น้องฆ่ากันแม้กระทั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ถ้าเขาบอกว่าพ่อแม่นั้นผิดต่อพระเจ้าตอนนั้นเขาก็ฆ่าได้พวกแขกอิสลามเป็นอย่างนั้นพอได้ยินอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องเนื้อไปอีกวันหนึ่งก็กรรมการวัดนิมนต์ไปฉันไปฉันเขาก็คั่วกิ้งกบกินกบเข้าไปกลับมาในเงินในใช้สุรุ่ยสุร่ายหมดเลยเงินไม่ค้างกระเป๋าก็เอะใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เงินหนีก็ส่งคำถามไปถามท่านอีกอันนี้นอกพระไตรปิฎกเลยทั้งหมดเลยนะไปถามท่านว่าทำไมฉันผิดอะไรทำไมเงินหนีไปหมดเลยใช้เกี้ยงเลยท่านบอกว่าไปฉันเนื้อกบมาละสิเขายังไม่ใช่ห้ามแต่เนื้อวัวนะห้ามกบอีกอ้าวห้ามกบทำยังไงเราก็ต้องเว้นอีกสองอย่าง
เว้นกบแล้วก็ปลาไม่มีเกล็ดเงินไหลหนีหมดพอเป็นอย่างนั้นแหมแสดงว่าเริ่มมังสวิรัตนี่มีปัญหามาเยอะเรื่องการกินเนื้อสัตว์ก็ถามท่านต่อไปอีกว่าแล้วเนื้ออะไรที่กินได้เนื้ออะไรที่กินได้นอกจากตำลานะมีเสียงไม่ใช่พระโพธิสัตว์กวนอิมแต่เป็นเหมือนแปะกงผู้ชายแก่ๆบอกว่ากินตามครูบาอาจารย์สิแล้วจะเฮงแล้วจะรวยกินตามครูบาอาจารย์ทำไงเขาบอกดูที่เขาบวงสรวงเทพที่นี่มีการบวงสรวงมีหัวหมูใบสีกันไหมมีทำไหมใช้เนื้อสัตว์กี่อย่างเวลาเขาบวงสรวงเทพที่ต้องใช้เนื้อสัตว์อ่ะท่านบอกว่า5อย่างเท่านั้นกุ้งปลาเป็ดไก่หมู5อย่างเนี่ยใครกินตามนี้ชื่อว่ากินตามเทพเทวดาก็เลยถามต่อไปอีกว่าทำไมพวกเทวดาเหล่านี้จึงรับเนื้อสัตว์ท่านบอกว่าเทพอสูรยังไงเหมือนท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านบรรลุโสดาบันไปแล้วแต่ว่ารูปกายเดิมของท่านเป็นยักษ์ยังมียักษ์ซึ่งเกิดในพระพุทธศาสนาอีกตนหนึ่งโยมอาจจะไม่เคยคุ้นชื่อเลยว่ายักษ์ตนนี้คืออะไรยักษ์ตนนี้ชื่อว่าชนะวาสภยักษ์ชนะวาสภยักษ์เนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุโสดาบันก่อนที่จะตายนั่นคือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถูกเจ้าอาชาติศัตรูจับไปขังจะฆ่าพ่อให้ตายแต่ว่าไม่ฆ่าด้วยอาวุธฆ่าด้วยการกักขังให้อดอาหารในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารอธิษฐานขึ้นว่าถ้าลูกยังไม่รู้คุณเนี่ยเราไม่ยอมสละชีวิตอดทนอยู่ช้านานอยู่ช้านานเจ้าอาชาติศัตรูก็ไปมีมเหสีมเหสีจะคลอดลูกผู้ชายวันที่เจ้าอาชาติศัตรูจะนึกถึงคุณพ่อเนี่ยก็คือพระเจ้าพิมพิสารท่านอธิษฐานไว้ท่านไม่ยอมละสังขารถ้าลูกไม่รู้คุณเหตุที่จะทำให้เจ้าชาติศัตรูรู้คุณของพ่อก็เกิดนั่นก็คื อเมื่อเจ้าชาติศัตรูเนี่ยได้ยินว่าตนเองมีลูกชายแล้วมเหสีนั้นคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายดีใจให้ตั้งชื่อว่าเจ้าอุทัยพัทพอนึกถึงตัวเองรักลูกที่เกิดขึ้นมาโอ้กูเป็นพ่อคนละก็นึกถึงพ่อจริงๆว่าแล้วพ่อรักเราไหมเนี่ยอุ้ยเราทำกรรมกับพ่อเอาพ่อไปขังไว้ฝ่ายภายในคุกก็บอกเมื่อหลานเกิดเท่านั้นพระเจ้าพิมพิสารก็สิ้นพระชนเพราะมันเป็นเหตุให้ลูกระลึกนึกถึงคุณละตามที่ท่านอธิษฐานเอาไว้พ่อตายลูกเกิดเจ้าชาติศัตรูจึงได้นึกถึงการเป็นพ่ออุ้ยเราในรักลูกจึงตั้งชื่อลูกว่าเจ้าอุทัยพัทพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนไปแล้วแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบรรลุโสดาบันบุคคลนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ถวายวัดเวฬุวันกับพระพุทธเจ้าถวายทานกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ 1,000 รูปก็คือชดินสามพี่น้องกับบริวาร 1,000 ที่บรรลุอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าพาเข้าสู่เมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายอุทยานเวฬุวันให้เป็นวัดวันแรกการถวายเวฬุวันเขาทำยังไงอันนี้จะโยงไปถึงเรื่องของการกวดน้ำเนี่ยใครมีมือถือที่เล่น Google ได้ก็ถาม Google ไปว่าภาพพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวฬุวันพระพุทธเจ้าพิมพ์เพียงเท่านี้มันจะขึ้นภาพมาเลยพระเจ้าพิมพิสารประคองเต้าน้ำเต้าน้ำน้ำนั้นชื่อว่าสุวรรณพิงคานจำชื่อไว้นะชื่อเต้าน้ำของเขาเป็นเต้าน้ำทองคำสุวรรณแปลว่าทองพิงคานแปลว่าคนโถน้ำเพราะฉะนั้นสุวรรณพิงคานก็คือคนโถน้ำเป็นเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์ซึ่งจะแต่งตั้งแม่ทัพในกองจะยกอะไรให้ใครก็ใช้เต้าน้ำเนี่ยเทพระเจ้าพิมพิสารจึงยกอุทยานเวฬุวันถวายพระพุทธเจ้าทำบุญทำบุญเสร็จแล้วก็ได้ฟังธรรมบรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันตั้งแต่บัดนั้นมาพวกเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารก็มาร้องขอส่วนบุญนะทำบุญแล้วเนี่ย
พระเจ้าพิมพิสารยกวัดเวฬุวันถวายด้วยการหลั่งทักษิโณทกน้ำกรวดเนี่ยเขาเรียกทักษิโณทกซึ่งเราจะนำมาใช้ในการอุทิศบุญเพราะฉะนั้นอุทิศบุญเนี่ยเขาจึงใช้น้ำมาเพราะพระราชาเป็นต้นแบบพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านยกสิ่งของของหนักๆของใหญ่เช่นแผ่นดินอุทยานเวฬุวันถวายพระพุทธเจ้าด้วยเททักษิโณทกลงที่ฝ่าพระหัตถ์ด้วยนะพิมพ์เข้า Google เนี่ยเจอเลยพิมพ์ว่าภาพพระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันแก่พระพุทธเจ้าอยากจะดูภาพตรงนี้มันจะขึ้นภาพมาให้เห็นเพราะฉะนั้นมองดูตรงนี้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าเมืองราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารพาพระอรหันต์ 1,000 ไปเนี่ยเป็นเหตุให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้บรรลุธรรมด้วยแล้วก็ได้ถวายวัดวัดแรกเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารเมื่อมาสิ้นพระชนลงไปเกิดที่ไหนรู้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบัดนี้มียักษ์ตนหนึ่งบังเกิดขึ้นขณะที่ประชุมพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ตนนี้ยักษ์ตนนี้ชื่อว่าชนะวาสภยักษ์เพราะฉะนั้นการบวงสรวงทำพลีกรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะสอนให้ทำพลีแก่เทพเทวดาด้วยการบวงสรวงเหล่าเทพเทวดาจะเป็นของพราหมณ์หรือของจีนก็เหมือนกันเขาใช้เนื้อ5ชนิดกุ้งปลาเป็ดไก่หมู5อย่างทำไมเทวดาต้องมากินเนื้อสัตว์เพราะว่าท่านเป็นยักษ์เป็นเทพอสูรแม้กระทั่งนาคเนี่ยก็ชอบไข่ต้มนะไข่บวงสรวงนาคเนี่ยใช้ไข่ต้มไข่ดิบบวงสรวงเขาถือว่าพอท่านรับแล้วเนี่ยจะให้พรกลับมาเป็นไข่เงินไข่ทองใครเอาไปกินแล้วจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นโภคทรัพย์ไปเพราะฉะนั้นเวลาถวายเทพเสร็จแล้วเขาก็จะลามาเสสังมังคลายาจามิแต่ว่าที่ถามว่าทำไมเทวดาจึงมาชอบมังสะท่านบอกว่าเนื้อ5ชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ซึ่งไม่อาฆาตไม่หวงมังสะ10ที่พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์รับก็คือ1เนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อหมีเนื้อราชสีห์เนื้อเสือโคร่งเสือดาวเสือเหลือง10อย่างสัตว์10ชนิดนี้มันเป็นสัตว์อาฆาตใครลองไปตีงูดิจะตีงูมากินจะเป็นงูเห่าหรืองูอะไรไปตีมันปุ๊บเนี่ยสมมุติถ้าตายตัวหนึ่งคู่มันอาฆาตมันตามอาละวาดมาถึงบ้านเลยที่จังหวัดทางภาคอีสานก็มีจังหวัดยะโสธรนะหมอบัวลอยแสวงวงพิมพ์เข้าไปใน Google ก็มีอีกนะเป็นงูเหลือมระลึกชาติได้ที่นี่มีใครได้ฟังตำนานนี้ไหมอยู่ภาคอีสานเป็นคนยโสธรนะยังมีชีวิตอยู่อัตมาภาพแต่ว่าตอนนี้แก่มากละหมอโบลอยนะเป็นงูเหลือมตัวเมียแล้วก็ถูกพานเหี่ยวไปเจอเข้าก็ฆ่างูเหลือมตัวนี้เอาไปกินเอาไปกี่ท่อนไปแบ่งให้ญาติพี่น้องหลายๆคนงูมันตัวใหญ่เนื้อมันไปอยู่บ้านไหนมันตามเห็นหมดเลยแต่ไปเกิดญาติของพลานเหี่ยวซึ่งเป็นน้องสาวหรืออะไรเนี่ยเป็นคนดีวิญญาณงูเหลือมันไปมองเห็นเขาอุ้ยอย่างนี้มาเกิดกับคนนี้ผู้หญิงซึ่งเป็นญาติของพลานเหี่ยวก็ตั้งท้องคลอดลูกมาเป็นผู้ชายมีเกล็ดงูอันนี้เป็นเรื่องซึ่งยังอยู่ด้วยนะคนก็ยังอยู่แล้วก็หมอโบลอยเนี่ยจะมีเกล็ดเป็นงูพอเดินวันหนึ่งพานเหี่ยวซึ่งเป็นญาติกันน่ะซึ่งแบ่งเนื้องูให้เนี่ยพอเดินผ่านมาปุ๊บเด็กชายบัวลอยคนนี้โตขึ้นมาเห็นหน้าจำได้นั่นมึงฆ่ากูไว้ก็ไปชี้หน้าพานเหี่ยวก็ถามว่าเอ๊ะไปฆ่ากันแกงกันเมื่อไหร่เด็กชายบัวลอยก็บอกโน่นน่ะชาติที่เขาเป็นงูเหลือมเนี่ยชาตินี้เขาจะมาแก้แค้นแล้วก็มาเกิดอยู่กับแม่นี่ก็คือแม่ไปกินเนื้องูเหลือมที่เขาที่พานเหี่ยวก็แบ่งให้ญาติๆกันเนี่ยก็ไปเกิดไม่ไกลนักเพราะฉะนั้นเนื้องูนี่เป็นเนื้อสัตว์อาฆาตเนื้อมนุษย์อาฆาตไหมเนื้อคน
ใครเคยฟังเรื่องโจรปริศาทกินเนื้อคนไหมเออโจรปริศาทเนี่ยกินเนื้อคนนะมันมีวิบากกรรมเรื่องของโจรองคุลิมานที่มาฆ่าคน999คนโจรองคุลิมานเนี่ยมาจากในชาติหนึ่งเป็นเต่าคนเรือสำเภาไปแตก 1,000 คนกลางทะเลหลวงเต่าใหญ่ตัวนี้มันก็ปล่อยให้จมน้ำไม่ได้ช่วยเขาขึ้นเกาะเถอะแต่มันก็ลอยตัวแค่พยุงให้ขาเนี่ยไม่จมน้ำแค่ยืนได้แล้วก็พาคน 1,000 นั้นเข้าเกาะไปถึงเกาะปุ๊บเนี่ย 1,000 คนก็คิดเลยตายแล้วเราไม่จมน้ำตายเต่าตัวนี้มันช่วยเรามาแต่เราขึ้นเกาะไปก็อดตายอยู่ดีทำยังไงจะเอาชีวิตรอดเต่าตัวนี้เนี่ยมันตัวใหญ่เรา 1,000 คนเนี่ยช่วยกันลากเต่าตัวนี้ขึ้นไปฆ่ากินเนื้อยังได้กระดองทำเป็นเรือขี่ไม่ได้หมด 1,000 แต่ก็เกาะพยุงข้ามอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการคิดอย่างนี้คิดสนองคุณด้วยเนรคุณเสร็จละเต่าใหญ่ตัวนั้นพอพาไปถึงเกาะเท่านั้นคน 1,000 ก็พากันลากเต่าขึ้นไปไปฆ่าจำแหละเอาเนื้อใน 1,000 คนนะมีคนดีสักคนไหมโยมว่ามีไหมใครเคยฟังเรื่องนี้บ้างแต่ว่าโยมที่มาจากเมืองกาญนะเขาฟังกันไปบ้างแล้วแต่ว่าโยมอยู่ที่นี่ไม่เคยฟังก็มีเพราะฉะนั้นใน 1,000 คนมีผู้หญิงคนหนึ่งสงสารเต่าโอ้ยเขาอุตส่าห์พาเรามาถึงฝั่งเรากินไม่ลงหรอกไม่ยอมกินเนื้อเต่าตัวนั้นจิตใจสงสารวิญญาณเต่ามันจึงเกาะผูกพันมากลายเกิดเป็นแม่999คนนั้นกินเนื้อเต่าไปแล้วเต่าตัวนี้มันตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ฆ่าคนกินไม่ใช่น้อยสิ้นชีวิตจากยักษ์มาคือที่รู้อย่างนี้ก็เพราะว่าอดีตชาติของโจรปริศาทที่จะมากินเนื้อคนเนี่ยมาจากยักษ์เพราะว่ามีอดีตชาติเป็นยักษ์เพราะว่าพ้นจากเต่าไปเป็นยักษ์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเป็นพระราชาของเมืองพาราณสีชื่อเจ้าพรหมทัตเจ้าพรหมทัตนี่โปรดการกินเนื้อสั่งพ่อครัวไว้เลยถ้าวันไหนไม่ได้กินเนื้อเนี่ยตีพ่อครัวหลังแตกเลยพ่อครัวก็จะต้องพยายามหาอาหารซึ่งเป็นเนื้อสัตว์มาแช่เค็มมาทอดเค็มให้พระเจ้าพรหมทัตเนี่ยกินเสวยตลอดอยู่มาวันหนึ่งเนื้อสัตว์ที่จะตายมันหาไม่มีตายแล้วทำไงโดนตีแน่ๆเลยจะต้องหาวิธีเอาตัวรอดไปเอาเนื้อสัตว์ที่ไหนตายโอ้ในป่าช้าเขามีคนตายใหม่ๆเขาไปทิ้งป่าช้าพี่ดิบน่ะตายแบบไม่ได้เผานะโบราณเนี่ยก็ไปแล่เอาเนื้อมาแล่เนื้อมาได้ก็มาแช่เกลือแล้วก็ทอดถวายพระราชาพอได้เสวยปุ๊บเฮ้ยมันอร่อยเนื้อนี่มันผิดไปพอเป็นอย่างนั้นก็เลยถามพ่อครัวเจ้าเอาเนื้ออะไรมาพ่อครัวตกใจบอกความจริงว่ากินเนื้อมนุษย์ครับ